เคียมเฮซูเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องในบทที่หลากหลายพูดได้5ภาษาเล่นได้ทั้งแอคชั่นดราม่าตลกนับเป็นนักแสดงที่มีฝีมือเข้าขั้นเฉียบขาดโดยเฉพาะกับบทบาทล่าสุดในซีรีส์จาก Netflix เรื่อง Under the Queen's Umbrella ใต้ร่มราชินีที่เธอรับบทเป็นพระราชินีแม่ลูก4ที่ต้องคอยปกป้องลูกชายและหลานไว้ใต้ร่มเงาของเธอเป็นซีรีส์พีเรียดที่ดูโบราณแต่มีแก่นเรื่องที่ทันสมัยและสะท้อนการแข่งแย่งชิงดีในสังคมเกาหลีได้ไม่แพ้ Sky Castle ซีรีส์ในตำนานที่เสียสีเรื่องการศึกษาได้โดนใจผู้ชมคิมเฮซูถ่ายทอดบทบาทความเป็นแม่ได้อย่างลึกซึ้งและทำให้ผู้ชมเชื่อในบทบาทแม่ที่ยืนหยัดเพื่อครอบครัวได้หมดใจแต่ชีวิตจริงของคิมเฮซูนั้นเธอมีประสบการณ์กับแม่ที่ต่างออกไปจากราชินีในเรื่องโดยสิ้นเชิงเมื่อผู้ให้กำเนิดของเธอนั้นกลายเป็นพายุที่โหมกระหน่ำใส่แทนที่จะเป็นร่มที่คอยป้องกันภัยให้กับเธอพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงบทความหลายบทความถ้าใครสนใจอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะคะคิมเฮซูเกิดวันที่5กันยายนในปี1970ที่ปูซานโดยเป็นลูกคนที่2จากพี่น้อง5คนเธอเริ่มต้นชีวิตนักแสดงตั้งแต่ยังเด็กประมาณปี1985โดยเริ่มจากการรับงานโฆษณามิวสิกวิดีโอก่อนที่จะได้รับบทในภาพยนตร์เรื่องแรกอย่างกัมโบที่ทำให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากแพ็กซังอาร์ตส์อวอร์ดตามมาด้วยซีรีส์ตามลำดับนอกจากนักแสดงเธอยังเป็น MC เป็นนักร้องที่มีเพลงฮิตในปี1988เธอมีผลงานมากมายที่แสดงให้เห็นด้านใหม่ๆอยู่เสมอทั้งบทสาวใสที่ทำให้เธอได้รับฉายารักแรกแห่งชาติสาวทรงเสน่ห์สุดเซ็กซี่จากบทมาดามจองในทาซาและอีกมากมายแต่เรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้คือเธอเริ่มต้นชีวิตการแสดงจากความต้องการของแม่โดยบทความจาก Korea Post English ระบุว่าแม่ของเธอเป็นผู้จัดการที่คอยรับงานให้โดยตลอดชีวิตของเธอคิมเฮซูมีผลงานอย่างต่อเนื่องแทบไม่เว้นว่างนับได้ว่าเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการคนส่วนใหญ่จะจินตนาการว่าเธอคงสามารถใช้ชีวิตหรูหราได้อย่างสบายแต่ในปี2019มีข่าวที่นำมาสู่การเปิดเผยชีวิตส่วนตัวที่ค่อนข้างน่าตกใจของคิมเฮซูเมื่อมีข่าวว่าแม่ของเธอเป็นหนี้มูลค่าสูงถึง 1,300 ล้านวอนบทความจาก Korea Boo เผยว่าแม่ของคิมเฮซูเริ่มระดมทุนในปี2011โดยอ้างว่าเธอกำลังจะเปิดกิจการโดยเจ้าหนี้เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองที่ให้ยืมเงินเพราะว่าเชื่อใจว่าเธอเป็นแม่ของคิมเฮซูที่เป็นนักแสดงชื่อดังทนายของคิมเฮซูก็ออกแถลงการถึงเรื่องนี้ว่าแม่ของเธอได้สร้างปัญหาทางการเงินมาหลายปีแล้วและถึงแม้คิมเฮซูจะไม่มีความเกี่ยวข้องรู้เรื่องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้แต่เธอก็เคยได้ใช้หนี้แทนแม่ของเธอไปแล้วและตัดความสัมพันธ์ของทั้งสองตั้งแต่เกือบ8ปีก่อนดังนั้นเธอจึงไม่เคยรับรู้เรื่องหนี้ก้อนใหม่ในปี2019อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าเธออยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆเก่าๆเพราะเธอนำทรัพย์สินทั้งหมดไปใช้หนี้ให้กับแม่บทความจาก All K-pop ระบุว่าเธอต้องพบกับความยากลำบากเพราะหนี้ที่แม่เธอสร้างไว้อย่างต่อเนื่องจากการหยิบยืมและโกงเงินนักข่าวคิมแทโอระบุว่าเขารู้จักคิมเฮซูตั้งแต่ปี1991เธอเคยต้องลำบากเพราะหนี้ที่แม่สร้างอยู่หลายครั้งโดยที่ข่าวไม่ได้ถูกเผยแพร่ทางหน้าสื่อและที่จริงในปี2012เธอต้องขายทรัพย์สินเกือบทุกอย่างมาเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่เพื่อใช้หนี้ให้กับแม่ที่สร้างหนี้ก้อนใหญ่ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เธอมีและเธอก็ตัดความสัมพันธ์กับแม่นับตั้งแต่นั้นกรณีในปี2019ก็คล้ายๆกันหลังจากนั้นเจ้าหนี้ได้มีการพยายามฟ้องร้องเพื่อให้คิมเฮซูชดใช้หนี้แทนแม่อีกครั้งแต่ในที่สุดศาลก็ตัดสินให้คิมเฮซูไม่ต้องชดใช้หนี้ที่เธอไม่ได้ก่อหากดูจากอันดับซีรีส์เรตติ้งสูงในเกาหลีจะพบว่าซีรีส์ที่อยู่ในอันดับต้นๆมักมีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้ง World of Married Couple หรือ Sky Castle ซึ่งสะท้อนว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆของเกาหลีเพราะว่าเกาหลีเนี่ยก็คล้ายๆกับประเทศในแถบเอเชียที่มีความเชื่อว่าลูกต้องสำนึกต้องทดแทนบุญคุณพ่อแม่ดูแลเมื่อยามแก่เฒ่าแต่ในช่วงหลังความเชื่อนั้นมีสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงโดยกรณีที่ชัดเจนที่สุดคือการผ่านพระราชบัญญัติคูฮาราที่ถูกบัญญัติขึ้นในปี2021หลังจากการเสียชีวิตของไอดอลสาวคูฮาราที่เติบโตมากับพี่ชายย่าและป้าเพราะว่าแม่แท้ๆเนี่ยทอดทิ้งไปตั้งแต่หย่าร้างกับพ่อแต่เธอกลับมาแสดงตัวเพื่อรับมรดกครึ่งหนึ่งจนเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นจบลงด้วยการที่ทรัพย์สินถูกแบ่งที่สัดส่วน 60-40
และคูฮโยอินพี่ชายของฮาราก็ได้ผลักดันพระราชบัญญัติเพื่อป้องกันทรัพย์สินของลูกที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งและสุดท้ายก็ผ่านด้วยแรงสนับสนุนของประชาชนในพระราชบัญญัติระบุว่าบุคคลที่บกพร่องในการทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรเช่นการทอดทิ้งละเลยบุตรหรือไม่มีความรับผิดชอบในการเป็นผู้ปกครองของบุตรหรือก่ออาชญากรรมเช่นการไม่ดูแลบุตรหรือการทารุณกรรมบุตรจะถูกตัดสิทธิ์จากการสืบมรดกของบุตรหากมีการพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นเป็นความจริงเสียงตอบรับพระราชบัญญัติคูฮาราและเรื่องราวของคิมเฮซูนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อที่ว่าคนเป็นลูกต้องกตัญญูอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆนั้นกำลังค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างช้าๆและเมื่อหันมาดู Under the Queen's Umbrella เราก็จะได้เห็นภาพของแม่ตัวอย่างที่สังคมวาดไว้ในวันนี้อย่างชัดเจนว่าแม่หรือแม้แต่พ่อที่ดีนั้นไม่ต้องสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่างแต่ควรจะปกป้องชี้นำและขอโทษลูกเมื่อทำผิดได้และถึงแม้เรื่องราวทั้งหมดในซีรีส์จะถูกเล่าผ่านตัวละครจากยุคก่อนแต่การนำประเด็นสังคมและค่านิยมในปัจจุบันไปแทรกไว้ในละครย้อนยุคที่เป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นก่อนด้วยจึงคล้ายกับความตั้งใจที่จะส่งสารกับผู้ชมกลุ่มนี้โดยตรงว่าอนาคตของประเทศนั้นอยู่ในมือของพ่อแม่ที่เปรียบได้กับราชาและราชินีที่เลี้ยงดูรัชทายาทโดยเฉพาะในเกาหลีทุกวันนี้ที่ถูกปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐกระบวนการแทคฮยอนที่คัดเลือกรัชทายาทจากความสามารถจึงกลายเป็นดั่งภาพสะท้อนของกระบวนการคัดเลือกประธานาธิบดีที่ไม่ว่าใครที่มีความสามารถก็อาจจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งได้ส่วนเหล่ามเหสีและขุนนางก็เป็นผู้กำหนดอนาคตของชาติผ่านทางคนรุ่นถัดไปเช่นกันเพราะการทำให้ชาติเจริญนั้นไม่ได้อาศัยกษัตริย์เพียงแค่คนเดียวแต่อาศัยสังคมที่ดีขุนนางที่ฉลาดและเที่ยงธรรมดังนั้นไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเชื้อพระวงศ์บัณฑิตหรือเป็นประชาชนการเลี้ยงดูบ่มเพาะนิสัยและสร้างวิธีคิดที่ดีให้กับลูกนั้นจึงไม่ต่างอะไรกับการสร้างชาติเลยหัวใจหลักของ Under the Queen's Umbrella จึงอยู่ที่การเน้นย้ำความสำคัญของการดูแลลูกที่ไม่ได้จำกัดอยู่กับการผลักดันให้ลูกประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาหรือหน้าที่การงานเท่านั้นแต่เป็นการทำหน้าที่คุ้มภัยและชี้นำลูกไปในทางที่ดีเพื่อให้เขาได้เติบโตอย่างแข็งแรงในแบบของตัวเองใต้ร่มเงาของพ่อแม่ติดตาม Under the Queen's Umbrella ใต้ร่มราชินีได้ทาง Netflix ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์และฝากติดตามรายการซีรีส์ Society ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวหลังซีรีส์ภาพยนตร์และความบันเทิงที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงกับอายวาดฝันคุณาวงนะคะถ้าใครอยากฟังเกร็ดความรู้จากซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องไหนฝากความคิดเห็นไว้ได้ทางด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้